ธนาธรแฉรัฐบาลอำพรางงบฟื้นฟูลงจังหวัดใหญ่27เมษายนน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสเฟซบุ๊คลงเพจตนเองเป็นการแชร์คลิปนำเสนอข่าวจากพักก้าวไกลที่บอกว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีหลังการออกพรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทวันนี้เราเหลืออยู่250,000ล้านบาทจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไร โดยบอกว่ารัฐบาลกำลังแบ่งเค้กงบประมาณฟื้นฟู45,000ล้านบาทนายธนทรระบุข้อความว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับเวลาที่ประเทศต้องการทุกกำลังทุกทรัพยากรมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนมาหยุดยั้งการแพร่ระราบาดของโควิด รัฐบาลกลับนำงบที่ขออนุมัติสภาด้วยเหตุผลเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูมาให้รัฐมนตรีไปดูแลฐานเสียงตามแต่ละจังหวัดของตนเองโดยอําพรางว่าเป็นงบฟื้นฟูที่ลงไปแต่ละจังหวัดเช่นศักสยามชิดชอบถูกมอบหมายให้ดูแลจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยงบ803ล้านบาท อิทธิพลคุณปลื้มถูกมอบหมายให้ดูแลจังหวัดชมบุรีด้วยงบ1257ล้านบาทวราวุฒิศิลปะอาชาถูกมอบหมายให้ดูแลจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยงบ599้าบล้านบาททั้งๆท,ที่งานดูแลจังหวัดไม่ใช่งานของรัฐมนตรีเลยงานของรัฐมนตรีคือการดูแลกระทรวงดูแลเชิงประเด็นระดับชาติไม่ใช่แบ่งการดูรายกลุ่มจังหวัด เรากำลังพูดถึงงบประมาณที่กู้มาถึง45,000ล้านบาทในโครงการนี้เงินกู้นี้ลูกหลานเราต้องเป็นคนทำงานจ่ายภาษีเพื่อคืนเงินกู้แทนที่รัฐบาลจะเอาเงินมาดูแลประชาชนกลับนำเงินมาแจากจ่ายให้กับรัฐมนตรีในอานัตของตนเองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า การแบ่งเค้กงบประมาณให้รัฐมนตรีเพื่อสร้างระบบอุปถรัรมภ์สำคัญกว่าการเอางบประมาณมาดูแลประชาชนตามความจำเป็นและความเร่งด่วนผมขอประนามคุณประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ยังคิดแต่เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือข่ายที่สนับสนุนตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี เจออีกรายรอการไปตรวจเชื้อจนตายญาติชี้หากน้องได้รับการตรวจคงไม่ตายขอให้เป็นกรณีสุดท้าย26เมษายน64นางสาววิภาดานิ่มทองหรือออยผู้สื่อข่าวช่อง3ามได้โพสต์ภาพลงบน Facebook เป็นภาพของเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE ภายในคอนโดแห่งหนึ่งในขณะทำการปั๊มหัวใจผู้ป่วยที่นอนไม่ได้สติโดยระบุข้อความว่า โหลอีกรอรักษาจนตายเหนื่อยมากเคสนี้กว่าจะประสานกว่าจะช่วยหมอเข้าใจว่าฉันเป็นญาติตำรวจคิดว่าออยเป็นญาติทำไมไปทำข่าวจะต้องช่วยเขามากกว่าไปแค่หาข่าวเพราะทนไม่ได้ชาวบ้านบอกศพทิ้งในห้องตั้งแต่เที่ยงพี่ช่วยหน่อยทำาไงดีช่วยพวกเราด้วยนะพี่นักข่าวจะให้เราหนีกลับมันไม่ใช่นิสัยออย สุดท้ายส่งศพพี่เอกไปเผาแล้วนะพี่เอกได้เจอญาติแล้วเรื่องราวเป็นไปตามนี้จ้าลองอ่านดูระบบราชการกับชีวิตชาวบ้านขอบพระคุณพี่พี่ทุกหน่วยทุกคนที่ช่วยกันนะคะหากออยทอไปรบกวนต้องขอโทษด้วยชายวัย45ปีชื่อพี่เอกรอตรวจเชื้อโควิดพบมีความเสี่ยงสูงจึงกักตัวแต่อาการสุดหนัก เพื่อนโทรขอความช่วยเหลือภาครัฐแต่ถูกปฏิเสธบอกให้ผู้ป่วยโทรเองสุดท้ายไม่ทันเสียชีวิตคาคอนโดเหตุการณ์สะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยจรรยสนิทวง37ผู้ป่วยชายชื่อพี่เอกอายุ45ปีไปสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากญาติที่ต่างจังหวัดในช่วงสงกรานกลับมากอทมเริ่มมีอาการเสี่ยงติดเชื้อโควิด ผู้ป่วยตรวจเชื้อครั้งแรกไม่เจอและกักตัวรอไปตรวจเชื้อซ้ําแต่ไปต่อคิวโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งรับตรวจเชื้อแค่20คนต่อวันวันแรกไปก็คิวเต็มต่อมาไปตั้งแต่ตีห้ารับบัตรคิวแต่ก็คิวเต็มจึงมาลงทะเบียนรอตรวจกับประกันสังคมได้คิวตรวจวันที่27เมษายนผู้ป่วยอาการหนักคืน25เมษายนมีไอหนักหายใจเองไม่ได้โทรหาญาติที่ต่างจังหวัด ญาติประสาน1669แต่สัญญาณขึ้นที่ต่างจังหวัดจึงประสานขอความช่วยเหลือนิติคอนโดนิติโทรแจ้ง1669-1668แต่ปลายสายบอกให้ผู้ป่วยโทรเองและขอเบอร์ผู้ป่วยเดี๋ยวจะโทรกลับเองแต่แจ้งไปแล้วว่าผู้ป่วยอาการหนักหายใจติดขัดและนอนนิ่งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันจะคุยกับผู้ป่วยเท่านั้นเชา้า26เมษายนเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ป่วยไม่ได้มาที่คอนโดพบว่าผู้ป่วยหมดสติหายใจเรวยรินปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันเสียชีวิตในห้องข้างศพมีเอกสารเตรียมจะไปตรวจเชื้อโควิดพอเสียชีวิตและมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดจนเสียชีวิตไร้การเหลียวแลจัดก,การเก็บศพศพถูกทิ้งในห้อง8ชั่วโมง ตำรวจมาก็รอหมอชนสูตรหมอมาก็ดูศพที่หน้าห้องบอกเสียชีวิตเพราะระบบหัวใจล้มเหลวญาติมาที่เกิดเหตุเชื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและรอการไปตรวจเชื้อจนตายระบุขาดการติดต่อกันหลายปีไม่รู้น้องชายป่วยไร้การช่วยเหลือหากน้องได้ไปตรวจเชื้อได้รับการรักษาคงไม่เสียชีวิตสุดเวทนาวอนภาครัฐ ขอให้น้องชายเป็นกรณีสุดท้ายที่รอการรักษาจนตายสุพชัยแสหนายกถนัดใช้อำนาจพิเศษให้หน่วยงานความมั่นคงนั่งหัวโต๊ะแทนที่จะเป็นสาธารณาสุข26เมษายน64นายสุภชัยใจสมุตสสพักภูมิใจไทย โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการแชร์ลิงก์ข่าวหัวข้อยกเลิกพรกรฉุกเฉินยุบทิ้งสอบอคทางออกยาแรงแก้โควิดระบาดจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ในเนื้อหาข่าวระบุในตอนท้ายว่า หากจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 ก็ควรจะต้องเริ่มต้นที่ยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินและยุสบสบคให้สาธารณาสุขได้ทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่และถูกต้องตามหลักการควบคุมโรคและสำหรับในพื้นที่กทมการเสนอให้ผู้ติดเชื้อแยกโรคที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันเป็นความคิดที่เราต้องดูบริบทด้วยว่า ผู้อาศัยในกรทมไม่ได้มีพื้นที่บ้านกว้างๆแบบในต่างจังหวัดการทำแบบนี้ยิ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัวรวมถึงการเฝ้าสังเกตอาการที่คงจะดีกว่าหากมีการสังเกตอาการด้วยบุคลากรทางการแพทย์สำหรับพื้นที่กรทมอขอเสนอว่าแต่ละเขตควรมีการประสานจัดตั้งฮอสพิเทในแต่ละเขตเพื่อรองรับผู้ป่วยในแต่ละเขตครับ เพราะยังไงช่วงนี้อัตราการเข้าพักในโรงแรมก็ต่ำอยู่แล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยแล้วยังช่วยกระตุ้นซัพพลายเชนของธุรกิจโรงแรมไปด้วยส่งผลต่อคนทำงานจะได้รับผลทางเศรษฐกิจด้วยที่มาของข่าวเป็นความเห็นข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาโควิดระบาดของนายแพทย์นายหนึ่งโดยนายสุภชัยระบุข,ข้อความว่า การประกาศใช้พรกฉุกเฉินและการตั้งสบคซึ่งการใช้อำนาจพิเศษเป็นสิ่งที่นายกประยุทธ์จันโอชาถนัดที่สุดจึงไม่แปลกที่มีการเลือกใช้อำนาจพิเศษในการจัดการกับโรคระบาดซึ่งโครงสร้างของสอบคได้ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออกรวมถึงได้ตัดคณะรัฐมนตรีออกจากการทำงานในสบคโดยหน่วยงานที่นั่งหัวโต๊ะ กำหนดทิศท,ทางของสอบคกลับเป็นหน่วยงานความมั่นคงนำโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนที่จะเป็นสาธารณาสุขเราจึงเห็นการมองโรคระบาดเป็นภัยความมั่นคงเป็นอริราชสัตว์รูต่างจากการแก้ปัญหาโรคระบาดในรอบที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2009ที่ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจยกรถตู้ให้โรงพยาบาลยืมรับส่งผู้ป่วยโควิดแถมเติมน้ำมันให้ฟรี26เมษายน64สถานการณ์การแพร่ระราบาดของโควิด -19 โดยประกาศจากทางสาบค พบว่าวันที่27เมษายน64มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น2,179รายและผู้เสียชีวิตเพิ่ม15รายและยังพบผู้ป่วยที่รอรับการตรวจหาเชื้อรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องรอเตียงเพื่อรักษาอาการในโรงพยาบาลอีกมากรวมถึงปัญหารถรับส่งผู้ติดเชื้อที่ไม่เพียงพอล่าสุดนายเทียรพัฒนมีเดชหรือแมนเจ้าของธุรกิจบริษัทเฟอร์นิชดีไซน์กรปจำกัด ประกาศผ่าน Facebook โดยโพสต์ภาพรถตู้จำนวนสองคันและลิงก์การติดต่อระบุว่ามีความยินดีให้ยืมรถสองคันพร้อมค่าน้ำมันเพื่อนำไปช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤตโควิดครั้งนี้ไม่ว่าจะโรงพยาบาลหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนต้องการใช้มารับไปได้เลยจะใช้รับส่งคนไข้หรือบุคลากรทางการแพทย์แจ้งมาได้เลย โดยยินดีจ่ายค่าน้ำมันให้ทั้งหมดโดยการให้บัตรเติมน้ำมันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากผมทนดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้สามารถติดต่อผ่านไลน์ได้เลยครับสำหรับรถที่ให้ยืมเป็นรถตู้ Volkswagen Caravel ลักษณะมีกระจกกั้นกลางสองชั้นใช้ระบบเปิดปิดจากคนขับมีเครื่องกรองอากาศในรถที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งคนนั่งและคนขับมีกล้องวงจรปิดรอบตัวรถ แอร์แบบแยกหน้าหลังตามที่ผมเข้าใจถ้าใช่ก็จะทำให้เชื้อไม่กระจายไปหาคนขับซึ่งโพสต์นี้ได้รับความสนใจสื่อได้นำเสนอข่าวออกไปโดยมีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าขอบคุณแทนทุกๆคนขอให้คุณและครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีองค์กรทำดีของดอกตร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเช่นกันเป็นรถตู้จำนวน3คันและเจ้าหน้าที่ที่สวมชุด PPE ป้องกันอีก5คนระบุว่าสำหรับคนไข้โควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถไปรับแล้วขึ้นรถสาธารณะเช่นแท็กซี่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้อ รถพยาบาล a m b u l เลน e ์เอ็ก s พในเครือองค์กรทำดียินดีไปรับเพื่อนำส่งโรงพยาบาลขอเน้นย้ำว่าในกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วจริงๆโดยทางเราจะส่งรถพยาบาลแรงดันลบพร้อมเจ้าหน้าที่รับไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นโทร020632323 หมอไม่ทนลาชื่อไล่อนุทินทะลุสองแสนจอยกระดับให้ประชาชนติดตาม26เมษายน64 กลุ่มหมอไม่ทนอัปเดตข้อมูลล่าสุดในแคมเปญรณรงค์เรียกร้องให้ในายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลาออกเมื่อวันที่24เมษายนบนเว็บไซต์ change.org ว่าขณะนี้มีผู้ลงชื่อครบ200,000รายเมื่อเวลาประมาณ11นาฬกา30นาทีโดยได้เขียนระบุว่าถึงประชาชนทุกคน หลังจากเริ่มการรณรงค์เรียกร้องให้อนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดโควิด -19 ผ่าน Change.org ภายในเวลาไม่ถึงสองวันได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่รวมกันแสดงออกถึงความไม่พอใจและต้องการให้ในายอนุทินชาญวีรกูลผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ทางกลุ่มหมอไม่ทนต้องขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมแสดงพลังและให้กำลังใจเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรวมทั้งสื่อมวลชนทุกสำนักที่เกาะติดให้ความสนใจในายอนุทินได้ยินถึงข้อเรียกร้องของพวกเราแล้วโดยได้ตอบรับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไว้ว่าผมทำงานอยู่ไม่เป็นไรผมก็ทนผมคิดว่าผมยังทำงานกับหมอได้ ผมทำงานผมบอกตัวเองว่าผมกำลังทำงานใครชมผมผมก็ฟังใครว่าผมผมก็ฟังหลายๆคนว่ามาแล้วฟังเข้าท่าก็ไปทำตามตอนเข้าผมก็ขอเขามาที่นี่ถ้าจะไปผมก็ขอไปด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้ามันไม่ไหวผมไม่อยู่หรอก แม้ว่าประชาชนนับแสนมองว่านายอนุทินล้มเหลวในการจัดการวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไม่ว่านายอนุทินจะอ้างว่าเข้ามาบริหารด้วยวิธีใดก็ตามแต่ณับเวลานี้เมื่อประชาชนตัดสินใจว่าจะไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วเห็นได้ชัดว่า นายอนุทินเลือกที่จะไม่สนใจต่อเสียงของประชาชนหมอไม่ทนขอเรียกร้องให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติด้วยการลาออกเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเพื่อแก้วิกฤตในครั้งนี้ก่อนที่ระบบสาธารณาสุขไทยจะเข้าสู่สภาวะล่มสลายอย่างสมบูรณ์ ณเวลานี้ขอให้พี่น้องประชาชนเดินหน้ารณรงค์ต่อเสียงของทุกคนมีค่าอย่าหวัน่นอย่ากลัวว่าการลงชื่อไม่มีผลเพราะเราเห็นว่าเสียงของพวกเราดังสนัน่นจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หากนายอนุทินชาญวีรกูลยังไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มหมอไม่ทนและประชาชน พวกเราก็พร้อมจะเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับแคมเปญต่อไปโปรดรอติดตามนายแพทย์ขอระบายเพจโรงพยาบาลรัฐเขียนเชียร์อนุทิน 26เมษายน64จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของเพจโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกที่โพสต์ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในการแก้ปัญหาโควิด -19 ล่าสุด นายแพทย์ธนาคารสารคดมในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวออกถแถลงการในนามส่วนตัวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขอประนามการแสดงออกทางการเมืองในนามองค์กรสืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้เผยแพร่ข้อความให้กำลังใจในายอนุทินชาญวีรกูลผ่านทางเพจข,ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยมีข้อความระบุในนามชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ข้าพเจ้านายแพทย์ธนาคารสารคมีนายแพทย์ชำนาญการในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราพิษณุโลกขอแสดงจุดยืนตามเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญว่า 1. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในฐานะการเป็นผู้บริหารขององค์กรแสดงออกจุดยืนทางการเมืองที่ควรเป็นส่วนตัวเพื่อรับใช้ฝั่งฝ่ายทางการเมืองที่ตนเองรักใคร่ชอบพอ 2. ขาเจา้ไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารในนามชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยไม่ได้ถามความเห็นของบุคคลทุกคนในนามที่ทางโรงพยาบาลอ้างถึงบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกัน องค์กรไม่ควรเหมารวมและแสดงออกในนามองค์กรเพียงเพราะมีคนไม่กี่คนรู้สึกเช่นนั้น 3. ในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธชินราพ,พิษณุโลกข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้ 4. นายอนุทินชาญวีรกูลไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมาตั้งแต่ตน้นและจากบทบาทการทำงานที่ผ่านมาได้เห็นชัดแล้วว่านายอนุทินบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 5. ในฐานะแพทย์ทุกคนควรมีสำนึกในจริยธรรมสำนึกในหลักวิชาการที่ตนเองร่ำเรียนมาและสำนึกในวิชาชีพข้าพเจ้าเห็นว่า ในสถานการณ์การการะบาดท,ทั่วของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมานายอนุทินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการการะบาดยาวนานและล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน6นายอนุทินได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งว่ามีได้เข้าใจบริบทการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จะเห็นได้จากถ้อยคำบางถ้อยคำที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสียกำลังใจและก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง 7. จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้าพเจ้าเห็นว่านายอนุทินไม่ควรดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกแม้เพียงวินาทีเดียวและไม่ควรค่าแก่การที่บุคลากรทางการแพทย์จะให้กำลังใจหรือกล่าวคำขอบคุณ 8. โรงพยาบาล ควรให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดมาไม่ว่าจะในช่วงสถานการณ์การระบาดหรือช่วงก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านี้ต่างหากที่โรงพยาบาลควรสํานึกว่าเขามีบุญคุณต่อองค์กรเพราะทุกคนต่างเป็นกําลังให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ข้าพเจ้าขอประนามคณะผู้บริหารหรือบุคคลใดก็ตามที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององค์กรในการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยเป็นคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวงดูได้จากการกำหนดให้ใช้ข้อความเดียวกันหรือเป็นการแสดงออกจากใจผู้บริหารจริงขอแสดงความไม่นับถือและรู้สึกขยะแขยง